7ล้านคนในประเทศไทยมีประมาณ 154,000 คนชาวมงอพยพเข้ามาอยู่บนดอยสูงในภาคเหนือของประเทศไทยไล่เลี่ยกันกับชาวเมียนและลงมาอยู่บนพื้นราบโดยเหตุปัจจัยและในยุคสมัยเดียวกันกับชาวเมียนโดยพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชชาวมงจึงได้มาสร้างถิ่นฐานใหม่ที่บ้านร่องซ่านบ้านประชาภักดีบ้านประชาพัฒนาบ้านห้วยเดือใกล้เคียงกับชาวเมียนที่ตำบลร่มเย็นและชุดการแสดงชุดนี้มีชื่อเรียกว่าฉุยเก้งสาหัวไต่หรือเป่าแคนส่งเสด็จสู่สวรรค์พาลัยพร้อมการร่ายรำของนักดนตรีThank you.